เปิดอายุแท้จริงเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนักการเมืองชื่อดังเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับชนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยเคยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในชุดของพลตํารวจเอก ประชาพรมนอกและเป็นบุตรชายของวัฒนาอัสวะเหมอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงชนสวัสดิว์วอเห์หมเกิดเมื่อวันที่19เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2511ซึ่งปัจจุบนันอายุ54ย่าง55ปอเขาจังหวัดจันทบุรีปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยกรุงเทพ,พชนสวัสดิ์สมรสครั้งแรกกับนันทิดาแก้วบัวสาย และต่อมาเมื่อเหยขาดจากนันทิดาแล้วแต่ก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัริ์นันทิดาและบุตรสาวในปี2563และก่อนจะมีข่าวหลังวูบหมดสติคณะซ้อมแข่งรถขณะที่โตนันทิดาเนวินและอนุทินรูดเยี่ยมที่โรงพยาบาลบุรีรัมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจดูแลใกล้ชิดคาดสาเหตุเบื้องต้นจากอาการหีทดโปรด